มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดภาพความน่ารักบุตรสาววัย2เดือนของแม่ซาร่าและพี่แม็กซ์เวลค่ะจากกรณีที่ดารานางแบบสาวซาร่าค่ะสิงกินี้เปิดใจครั้งแรกในรายการคุยแซบโชว์ถึงปมร้อนมีลูกอีกคนแล้วและมีปัญหาปมเลี้ยงดูกับลูกของไมค์พิรัตเรื่องที่เกิดขึ้นถือว่าหนักแล้วก็ส่งผลกระทบไปถึงลูกแล้วก็พ่อแม่ของตนเองค่ะโดยซาร่าได้ยอมรับกลางรายการว่ามีลูกอีกคนจริงนะคะตามที่ปรากฏเป็นข่าวก่อนหน้านี้นะคะขณะนี้ลูกสาวคนเล็กมีอายุได้2เดือนแล้วค่ะชื่อว่าน้องเอมิลี่มีพ่อเป็นนายแบบชื่อว่าวาดิมโดยซาร่าระบุว่าไม่ได้ต้องการปกปิดแต่พอดีมีเรื่องปัญหากับไมค์ก่อนกลัวส่งผลกระทบกับครอบครัวทั้งนี้เธอเองได้เปิดเผยความน่ารักของน้องเอมิลี่ให้แฟนๆได้ชมอีกด้วยค่ะและนี่คือภาพดังกล่าวค่ะเราไปชมภาพความน่ารักของน้องกันเลยดีกว่านะคะน่ารักทั้งน้องแม็กเวลแล้วก็น้องเอมิลี่เลยค่ะขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของซาร่านะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ